มาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันก่อนนะคะผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้น,นะคะที่สหรัฐอเมริกาโดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเตรียมแผนสำรองถ้าหากว่าพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านเนี่ยนะคะไม่ผ่านการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายกบอกว่าไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะที่กังวลค่ะแต่ว่าประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาสะสมมาโดยตลอดในเรื่องของ GDP ที่ไม่เติบโตมานานทุกคนมีความเป็นห่วงว่านโยบายนี้จะเป็นยังไงนายกบอกว่าตน,เ,นเคยพูดไปแล้วเพราะประเทศไทยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่วิกฤตและมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายดิจิทั l วอลเล็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่เราจะผลักดันให้เกิดขึ้นและก็มั่นใจว่าจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นด้วย ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่คุณชัยธวัฒน์นะคะหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยแสดงความเห็นว่าไม่ขัดขวางนโยบายแจกเงินดิจิตอลแต่คาดว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนี่ยควรจะมีแผนเตรียมเอาไว้นายกก็บอกว่าไม่อยากจะบอกนะคะว่ามีแผนสำรองยังไงแต่เราทำงานโดยมีหลายมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจออกมาวันนี้โฟกัสเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตและที่ผ่านมารัฐบาลเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็มีขั้นตอนอย่างชัดเจน อีกทั้งต้องคอยฟังทางคณะกรรมการเกษดสิกาและขออนุมัติจากรัฐสภาที่ชัดเจนออกมาด้วยเพราะผู้สื่อข่าวซักต่อนะคะว่าพักเก้าไกลเนี่ยระบุว่าความเห็นที่พักได้สะท้อนออกมาที่มีหลายเรื่องเห็นต่างเนี่ยอยากให้รัฐบาลมองอย่างไม่มีอคตินายกก็บอกว่าไม่มีอคติอยู่แล้วยืนยันน้อมรับทุกคาแนะนําหากเกิดอะไรขึ้นเราแก้ไขปรับปรุงได้และก็เชิอมันว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้น มีความชัดเจนในการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายต้องขอบคุณความเห็นที่เป็นความเห็นดีๆจากพักคก้าวไกลในขณะที่รัฐสภาค่ะเมื่อวานนี้คุณนัทพงศ์นะคะสุปรียศินสอสอน้านพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินของสภาก็ได้พูดก่อนการประชุมกรรมธิการแล้วค่ะที่มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายดิจิทัลวอลเล็นะคะว่าที่ประชุมเนี่ยนะคะได้เชิญคุณจุลพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาชี้แจงในประเด็นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากว่ากรรมธิการค่ะมีความเป็นห่วงในหลายประเด็นเลยทีเดียวเพราะว่านโยบายนโยบายนี้นะคะมีทั้งคนที่คัดค้านแล้วก็เห็นด้วยทั้งเรื่องพระราชบัญญัติการกู้เงินและก็หลักเกณฑ์การแจกจ่ายเงินรวมไปถึงกรอบเวลานะคะที่ต้องมีการอธิบายแล้วก็สื่อสารไปยังประชาชนโดยกรรมธิการค่ะก็จะได้สอบถามประเด็นเหล่านี้ให้นโยบายนี้มันสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวก,ก็ถามว่า มีคนร้องเรียนไปที่องค์กรอิสระเรื่องของแหล่งที่มาของงบประมาณอันนี้คุณนัทพงศ์ก็บอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะที่ทางกรรมธิการต้องถามแหละค่ะว่าเพราะอะไรต้องออกเป็นพรบรเงินกู้ทําไมไม่ออกเป็นพระราชกําหนดหรือว่าแหล่งเงินอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเงินในงบประมาณหรือว่าตามมาตราย8เพราะนั้นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยมองว่า การออกพรบกู้เงินเนี่ยอาจจะถูกตีความว่าผิดกฎหมายและอาจจะเป็นการหาทางลงของรัฐบาลหรือไม่เนี่ยก็น่าจะมีการสอบถามเช่นเดียวกันแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจ่ะโครงการนี้ออกมาได้ทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็แหล่งเงินต้องผ่านการพิจารณาข้อกฎหมายมาอย่างดีแล้วและก็ผ่านการพิจารณาตัวเลือกต่างๆแล้วซึ่งทางประธานกรรมธิการการเงินการคลังนะคะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่าการกู้เงินเนี่ยสามารถทําได้พรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยบอกชัดเจนแล้ว ว่าถ้าว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือว่าต้องการรักษาสถิรภาพของการเงินนั้นก็สามารถที่จะกู้เงินได้ซึ่งทางนี้ก็จะเป็นอีกคําถามที่ทางกรรมธิการนั้นต้องถามว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนไหมสามารถออกเป็นพรกแทนได้หรือเปล่าและยังไงก็ตามส่วนตัวนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ค่ะคือตอนนี้ออกงบประมาณขาดดุลเนี่ยทุกปี6 7แสนล้านคืออีกแค่2-3ปีเนี่ยจะมีปัญหาเพราะนั้นเห็นไะหคะ ัวของคุณนัทพงศ์เนี่ยก็มองว่ามันก็เหมือนกับเราเนี่ยเห็นปากเขียวอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะรอให้ตกเขียวก่อนหรือไม่ถึงค่อยแก้ไขเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจค่ะคุณนัทพงศ์ยืนยืนยันด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าการดําเนินการของทางกรรมธิการเนี่ยไม่ได้เป็นการเอื้อฝ่ายรัฐบาลในการดําเนินนโยบายเงินดิจิตอลเพราะว่ากรรมธิการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงศึกษาหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล และกรรมธิการเองก็มีสสจากทุกพักการเมืองซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยพอถามว่าจะมีการเรียกฝ่ายที่เห็นต่างมาหรือเปล่าประธานกรรมธิการการเงินการคลังก็บอกว่าคงจะต้องเชิญฝ่ายที่คัดค้านมาด้วยแน่ต้องรับฟังข้อมูลหลักเกณฑ์ของคนที่ทํานโยบายก่อนแล้วถึงค่อยฟังคนที่คัดค้านก่อนจะสรุปเป็นแนวทางให้รัฐบาล รวมทั้งอาจจะมีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนยมาชี้แจงในกรรมธิการด้วยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลสถิรภาพทางด้านการเงินของประเทศค่ะในขณะทีะะ่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมบอวิวัฒก็ให้สัมภาษณะะ์ก่อนเข้าชี้แจงกับทางกรรมธิการการเงินถึงกรณีที่หลายฝ่ายะะมีความเป็นห่วงที่รัฐบาลนจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคือช่วยกันเป็นห่วง เราจะได้ดําเนินการให้รอบครอบรัดกุมเป็นไปตามข้อกฎหมายซึ่งรัฐบาลก็มองว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่มีความเหมาะสมมีความตรงไปตรงมาได้รับการตรวจสอบจากรัฐสภาและก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยถากว่ามีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระก่อนที่จะดําเนินการเพื่อให้เรานั้นได้ดําเนินการได้อย่างสบายใจเพื่อประชาชนน่ยน,นะคะเพื่อประชาชนนั้นได้สบายใจด้วยทีนี้พอถามว่ามีแผนสํารองไหมถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านคุณจุลพันธ์บอกเลยบอกไม่มีค่ะ ก็ถามว่าหลายคนนมองว่านโยบายดิจิทั l วอลเล็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง GDP ในระยะยาวได้ทางรัฐมนตรีช่วยคลังเองก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างแรกก็คือเรามีความเชื่อมั่นด้วยกลไกที่เป็นตัวเงินผ่านระบบดิจิทัลและมีเงื่อนไขกําหนดก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่มากกว่าอย่างแน่นอนส่วนการเดินหน้าในเรื่องของพรบกู้เงินไม่ต้องเป็นห่วง แต่อาจจะมีคนสงสยัยและก็เป็นมุมมองทางข้อกฎหมายที่แตกต่างกันได้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความและรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกเป็นพรบก,กู้เงินเพราะนั้นปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองมิติเพียงแค่เฉพาะหน้าแต่ว่ารัฐบาลมองถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่เรารับทราบกันดีทุกฝ่ายว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ถดถอยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ไม่ได้ดูดีแบบในอดีตที่ผ่านมาเรามีความจําเป็นจะต้องพลิกฟื้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าหากพรบกู้เงินเข้าสู่สภาแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงทางการเมืองไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องยอมรับว่ากลไกนี้ตรงไปตรงมาที่สุดถ้าเราใช้วิธีการอื่นเช่นมาตราย2ก็จะมีการโครหากันอีก ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงหรือเปล่าวิธีการนี้ตรงไปตรงมานำเขามบาพูดคุยกันก่อนแล้วจึงบังคับใช้เป็นกฎหมายที่เป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในเสียงของฝั่งรัฐบาลซึ่งจริงๆฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนโยบายแต่ว่าอาจจะมีข้อสงสัยในกระบวนการแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปราะบ,บาง พอซักต่อถึงกรณีที่นายกระบุว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแนะนําให้ออกเป็นพรบงเงินกู้เนี่ยจริงหรือเปล่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเป็นเรื่องที่นายกพูดคุยกันกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะพอถามถึงกรณีที่ถหากว่ามีการใช้รัฐธรรมนูญในมาตรา24-5ให้องค์กรอิสระนั้นมีส่วนในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องดีตนพร้อมที่จะไปชี้แจง วันนี้เราพร้อมแล้วเพราะโครงใหญ่เนี่ยเริ่มชัดเจนและเราตอบได้ในทุกประเด็นคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นมุมมองของแต่ละคนในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับองค์กรอิสระที่มีการตั้งทีมกันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบให้มันรัดกมุมทําให้เราไม่ได้อยู่ในความประมาทและก็ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วค่ะซึ่งเมื่อวานในการประชุมนะคะกรรมธิการเองเนี่ยคุณจุลพันธ์เองก็ได้ตอบข้อสงสัยนะคะ ในทุกคำถามเรื่องของการออกพรบกู้เงินก็บอกถึงความจะเป็นเร่งด่วนแต่ว่ากรรมธิการเองก็ได้มีข้อเสนอหลายเรื่องเยนะคะให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันค่ะที่นี้พอพูดถึงเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะที่ทางรัฐบาลออกมาย้ำกันเอาไว้ปรากฏว่าดูเหมือนท่าทีเนี่ยนะคะของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองจะมองสวนทางกันกับทางรัฐบาลค่ะโดยเนี่ยนะคะในโพสต์ทูเดย์ค่ะในโพสต์ทูเดย์ออนไลน์เนี่ยออกมาเล่นข่าว ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นออกมาสนรัฐบาลโดยยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ได้ไวิกฤตและก็ไม่จำเป็นจะต้องกู้เงินเพื่อหมากกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็เรียกว่าเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวางเลยนะคะผู้ฟังคะสําสหรับการตัดสินใจของทางรัฐบาลที่ประกาศเลือกช่องทางในการกู้เงินเพื่อที่จะนํามาทําโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเนี่ยผ่านดิจิตอลวอลเล็ต โดยการออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้5 0 0 0 0 0ล้านน่ยนะคะคือผิดไปจากเดิมที่นายกเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่กู้เงินเพื่อทําโครงการโครงการนี้ที่นี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะท่าทีของทางธนาคารแห่งประเทศไทยอะโดยแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยเ,ยเปิดเผยเลยว่าจากตัวบ่งชี้นะคะหรือว่าสัญญ,ญาณทางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญเนี่ยยืนยันน่ยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะนะคะโดยมี าการระบุถึงเหตุผลในการกู้เงินครั้งนี้ว่าเป็นเพราะในะการเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่ากําลังฟื้นตัวมีความจําเป็นไหมแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าจากตัว่งชีร้รือวาสัญญาณทางเศรษฐกิจไทยที่สาคัญยืนยันเลยว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโดยจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุดนะคะในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะ แลวก็ในไตรมาสสามเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะก,รการบริโภคภาคเอกชนไตรมาสสามนะคะปีนี้ขยายตัวค่ะอยู่ที่6.3%เเมื่อเทียบกันกันกบนะคะช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันกับตัวเลขการจ้างงานนะคะที่พบว่าตลาดแรงงานนะคะโดยรวมเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากจํานวนผู้ประกันตนในมาตรา33ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคการผลิตภาคบริการประกอบกับสัดส่วนนะคะผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานใหม่ ในระบบประกันสังคมปรับลดลงในหลายสาขาค่ะเพราะฉะนั้นน่นะคะจากภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยจึงบองได้ว่ามีความจําเป็นน้อยมากนะคะที่รัฐบาลนั้นต้องกู้เงินจํานวนมากเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อแจกยิ่งไม่จําเป็นเพราะว่าภาคการบริโ,โภคนั้นก็ยังขยายตัวอัตราการว่างงานก็ต่ําไม่ใช่วิกฤตแน่นอนนะคะวิกฤตก็คือมีช็อคยิ่งใหญ่ทำให้เศรษฐกิจในหดตัวรุนแรงเหมือนกับปี2541นะคะที่ GDP ต่ำสุดในช่วงวิกฤตเนี่ยติดลบ7.6% ธุรกิจล้มละลายกว้างขวางคนตกงานอย่างมากมายเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ซึ่งในยนะคะแหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะเสนอแนะให้รัฐบาลนั้นยกเลิกความคิดในการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ควรให้ความสําคัญในการนําเงินหรือว่างบประมาณประเทศเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพของประเทศเพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมากกว่าเพราะการแจกเงินนั้นอาจจะทําให้ GDP ของประเทศนั้นพองตัวได้2-3ไตรมไร่าสและสุดท้ายก็จะหดตัวกลับไปอยู่ที่ระดับเดิม และนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็มองว่าการแจกเงินเนี่ยมันจะเหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถ้ากระตุ้นได้จริงทำไมไม่มีประเทศไหนเนี่ยใช้การแจกเงินเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจยกเว้นเกิดวิกฤตช่วงโควิดซึ่งทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่เพื่อการกระตุ้นอะไรส่วนนโยบายแจกคูปองของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการช่วยสวัสดิการช่วยครอบครัวที่ไรายได้ต่ำเขามีนีสธารณะต่อ GDP เนี่ยกว่า260% เศรษฐกิจซึ่งซึมมาหลายปีซึ่งต่างจากเศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความกังวลที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแหละค่ะว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะมันจะไปซ้ำรอยกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยุคก,ก่อนหากรัฐบาลนั้นไม่ยกเลิกความคิดสุดท้ายนีย่อาจจะมีวิกฤศรัทธาของรัฐบาลเกิดขึ้นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวและท่าทีออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแหละค่ะมูฟังคะ